สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านแขอำเภอขาววังจังหวัดยโสธร นะครับช่วงนี้ออกมาข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็สังคมด้วยครับที่นี่จะมีสิมโบราณหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะครับกระทัดรัดจากจารึกหน้าบันแจ้งว่า2504ตอนนี้2563ก็จะมีอายุประมาณ59ปีส่วนที่มองดูแล้วเก่าสุดก็น่าจะเป็นคันทวยไม้นะครับดูแล้วน่าจะผ่านการบูรณะมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ครั้งนะครับการซ่อมแซมหลังคาการซ่อมแซมปูนต่างๆแล้วก็พวกบานประตูหน้าต่างที่บานประตูเขียนไว้ว่านายบัวนางบุญเกิดพลอยบุญนะและคณะญาติมิตรได้สร้างพระประธานหลวงพ่อเพชรและเงินเป็นจำนวน 19,000 บาทถวายวัดบ้านแขเมื่อ29มีนาคม2529ดูจากงานช่างปูนแล้วก็มีความชำนาญพอสมควรครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็เอาคันถวยไม้มาใส่ซึ่งมันก็แปลกถ้าเป็นช่างปูนที่มีความชำนาญเขาก็น่าจะเอาคันถวยปูนผมจะมองว่าคันถวยนี่เป็นคันถวยสิมเก่าเอามาใช้อีกทีหนึ่งหรือว่าคันถวยก็อยู่ของมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเข้ามาทำซุ้มประตูหน้าต่างใหม่หมดประมาณนั้นนะครับเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนงานคนละยุคช่างคนละกลุ่มครับก็เลยสันนิษฐานแบบนั้นผมก็ไม่เจอพระพอที่จะสอบถามได้ครับด้านในผมก็ไม่ได้เข้าไปดูนะครับจากจารึกตรงประตูเขาบอกว่าบริจาคเงินจัดหาพระประธานก็น่าจะเป็นปีพ.ศ. 2529ก็ยังเป็นพระใหม่ๆอยู่ยังไงหากท่านผู้รู้หรือว่าชาวบ้านแขถามคนเฒ่าคนแก่แล้วได้ประวัติยังไงก็พิมพ์แจ้งผมด้วยก็จะขอบพระคุณมากครับสิมแบบนี้เรียกว่าสิมทึบนะครับคือมีผนังด้านข้างปิดทั้งหมดแบ่งเป็น5ช่องช่องที่5ก็คือไม่มีหน้าต่างเพราะว่าจะเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปจะเป็นฐานจุกชีเขาก็เลยปิดไว้ช่องหนึ่งก็เหลือหน้าต่างอยู่4ช่องซุ้มหน้าต่างก็ลงตัวสวยงามดีนะครับแล้วก็บัวหัวเสาด้วยคือมันลงตัวหมดนะครับมันมีที่ขัดกันก็คือคันถวยไม้ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะต่างยุคกันแต่ว่าเขาเสียดายไม้เขาก็เลยเอาไว้อย่างนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่คันถวยไม้ยังอยู่เพราะว่าเป็นศิลปะที่สวยงามโบราณการเดินทางก็มาได้หลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะมาจากอำเภอขอวังมาจากอำเภอเขื่องในมาจากอำเภอราศีสไลทะลุผ่านกันได้หมดนะครับบอกเขาว่ามาบ้านแขโพนเมืองอำเภอขอวังจบแค่นี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ